อ๋อนี่ไงเจอแล้วโอ้นี่ไงแอบอยู่ตรงนี้เอาล่ะฉันมาลองคิดดูเป็นเหตุผลที่ผัดกันดูบ้างอะนะเจ้าไม่สามารถที่จะใช้แว่นอินฟราเรดในการเข้าหาข้าได้เพราะงั้นข้าเป็นสัตว์เลือดเจนและเจ้าเองก็ไม่ได้สวมแว่นอยู่และเจ้าก่อนดูจะไม่ใช่พวกประเภทที่ว่าใช้อุปกรณ์ติดตามด้วยมีประเภทที่ใช้เครื่องติดตามด้วยอะฮะอ๋อเป็นประเภทที่พบได้น้อยส่วนใหญ่เป็นสิ่งมีชีวิตที่พิเศษนะคุณหมายถึงสายพันธุ์พิเศษนะฮะหมายถึงธนูกีน่ะรอนมีอยู่อันนึงปีที่แล้วรอนก็เริ่มคิดติดมันเข้าไปทุกอย่างก็เลยเคลื่อนที่ได้อ๋อถ้าไม่คิดว่ารอนจะเก็บข้อมูลด้วยซ้ำแต่รอนอยากจะเห็นจุดที่เคลื่อนไหวแล้วก็พยายามสแกนตัวหาตัวมันจนเจอนะแล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะฮะพวกอีกาก็เริ่มมีบริการปกป้องข้อมูลนะสิบริการอะไรอย่างนั้นเหรอพวกมันจะแอบไปดูจอเครื่องสแกนของธนูกีแล้วก็จะยื่นข้อเสนอในการบอกเราว่ามีเครื่องติดตามตัวอยู่หรือเปล่าแลกกับฝาขวดนะยังไงก็ตามธนูกีออกมาขอโทษที่ทำไปโดยไม่รู้เท่าไม่ถึงการแต่ข้าคิดว่ารอนน่าจะเอามันกลับไปใช้ติดตามอะไรแน่ๆในโปรเจกต์เทเลพอร์ตอะไรนั่นแหละเขาบอกว่าฐานข้อมูลมันกำลังพัฒนาและจะต้องปรับเป็นวิดีโอเพื่อที่จะให้บริการตามความต้องการผมไม่เข้าใจที่คุณพูดเลยสักนิดแฮะมันหมายความว่าเขาต้องหาเหตุผลอื่นที่ทำให้เรามอบฝาขวดน้ำให้เขาอย่างไรล่ะดังนั้นข้อเสนอที่ดูเหมือนตกโต VS กับเพนกวินอวกาศผ่านทางหน้าบ้านใครสักคนนึงแล้วมาเล่าให้เราฟังมิจฉาชีพหรือเปล่าเนี่ยนั่นน่ะสิไม่นะคุ้มค่ากับฝาขวดที่เขาจะทำเสียงและอื่นๆให้ด้วยโอ้ข้าเพิ่งคิดเกี่ยวกับเรื่องพังตัวขึ้นมาได้แล้วข้าต้องการทำมันเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่เสียเวลาเอาคำใบ้จบไปกิ้งกาเคยของโลกใบนี้และจะมีอีกครั้งจงจำไว้ว่าคราหน้าโลกตกโตจะใช้ไรที่ใดหนึ่งในร้านค้าจะสาบเจ้าเหรอฮะแม่ข้าสัมผัสได้เพราะว่าข้ากับเจ้าก็ใช่ยังไม่ผีลึกเท่านี้แต่คำใบของข้ายังไม่ได้เห็นไรงั้นเอาเป็นกิ้งกาเคยครองโลกใบนี้และจะมีอีกครั้งจำเอาไว้ถึงคานั้นโลกตกโตจะใช้ไรแห่งใดในร้านค้าข้าจะรอโชคดีนะเจ้าเหมียวเล่นอะไรอะโอเคหัวน้องเต่าโอ้ว้าวนี่มันจุดนอนที่สุดยอดมากเลยนะฮะเมื่อไหร่มันที่จะว่างกันนะขอโทษนะฮะขออีก5นาที5นาทีไม่นานนะครับรอได้จนกว่าคุณจะตื่นหนูกำลังจะตื่นแล้วนะแม่ไม่ต้องเรียกแม่เหรอฮะอะไรอ่ะโอ้ผมขอโทษฮะพอดีผมคิดว่าคุณตื่นแล้วผมแค่อยากจะถามว่าคุณจะลุกจากตรงนี้หรือยังอ่ะได้เวลาเมื่อเย็นหรือยังอ่ะผมยังไม่แน่ใจฮะวันนี้กินปลาไปเยอะเลยเพราะงั้นนาฬิกาในท้องผมอาจจะไม่ค่อยแม่นมากเท่าไหร่นาฬิกาในท้องเหรอใช่ท้องผมจะหิวตอนที่ถึงมื้อเย็นแปะๆนะแบบนั้นผมก็เลยรู้ว่าถึงเวลาที่จะต้องร้องเหมียวเหมียวใส่นุ๊กของผมแล้วเนี่ยจะแค่รอเสียงกระดิ่งดังน่ะนั่นหมายความว่านุ๊กเอาอาหารมาให้โอเคแล้วคุณคิดว่ามันใกล้ได้เวลาหรือยังใครจะไปรู้ล่ะฉันไม่ได้เป็นคนจัดการสั่นกระดิ่งแค่หน่อยเพราะว่าฉันไม่ได้เป็นคนจัดการเลือกการเปิดกระปากระป๋องงั้นคุณก็ต้องรู้จักที่นอนแล้วได้ยินเสียงกระดิ่งเหรอได้ยินเสียงกระดิ่งและมีอาหารในจานฉันเคยโดนนกที่สั่นกระดิ่งหลอกแล้วด้วยวันนั้นฉันต้องเดินมากกว่าปกติตั้ง19เลยนะเลวร้ายมากฉันไม่สามารถเอาเวลานอนนั้นคืนกลับมาได้แล้วงั้นในทางที่ดีก็คือถ้ามีอาหารอยู่ในจานก็มีเสียงกระดิ่งดังจะลุกจากที่นี้ใช่มั้ยถูกต้องในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติอย่างนี้นี่เองแล้วคุณชอบอาหารที่ไม่ต้องเปิดกระป๋องด้วยหรือเปล่าในทางทฤษฎีเนี่ยอ้าวหลับไปแท้โอ๊ยจะบ้าตายหลอนหลับไปอีกแล้วฉันชอบขนมปังเบอร์เกอร์ฮะผมคิดว่ามนุษย์ถือกันอยู่ไม่ล่ะคุณช้างตอนนี้เบอร์เกอร์ยังไม่สุกดีคุณช้างเหรอจะต้องเป็นที่งีบที่ทรงพลังแน่อยากจะลองบ้างละสิก็คือจะไม่ยอมลุกไปไหนมากกว่าแบบอาหารจะมาอย่างนั้นน่ะน่าจะต้องมีอาหารไปให้นางนะนี่ได้มั้ยไม่รู้นางอยากกินหรือเปล่าอย่างน้อยก็ต้องค่อยๆไปดูก่อนว่ามันจะย้ายที่หรืออะไรมั้ยทำไมเขาทุนถึงสั่นกระดิ่งตอนนี้ล่ะถ้าเสียงกระดิ่งมื้อเย็นแล้วนั่นก็เบอร์เกอร์ใช่แล้วเย็ดหลบไปทุกคนฉันกำลังจะไปแล้วจ้าโอเคที่นอนเป็นของเจ้าโอ้แง่มแง่มที่นอนเป็นของเธอแล้วเจ้าเหมียวแง่มแต่คราวหน้าเธอไม่โชคดีแบบนี้แน่แง่มเอานี่เป็นเคล็ดลับของการนอนงีบทุกเวลากดปุ่ม F ทั้งเอาไว้แล้วลองใช้มันดูแล้วคุณบอกว่าคุณช้างด้วยฉันฝากสวัสดีอ๋อโอเคก็คือหลับแบบนอนหลับอ่ะงีบหลับเลยโอ้โหถ้าแมวนักงีบโอ้ไม่นะคุณเป็นอะไรไหมอ่ะแล้วฉันดูโอเคไหมล่ะขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจจะแขวะนะไม่เป็นไรฮะเกิดอะไรขึ้นเหรอฉันทำเรื่องผิดพลาดใหญ่มากมโหฬารเลยแหละผมว่ามันอาจจะไม่ค่อยแย่เท่าไหร่นะฮะใครคิดว่าฉันเล่นขำๆอย่างนั้นเหรอฉันหมายถึงว่าเรื่องมันผิดพลาดไปน่ะมันใหญ่ยิ่งกว่าแฮชแท็กใน 10x ซะอีกอะไรอะไรยังไงอ่ะเพราะว่าฉันใส่ขยันฝุดเลื่อนขาเก้าอี้ทับฟี่บนโซเชียลมีเดียได้ยังไงล่ะถ้าโทรศัพท์นั้นมันเจ๊งไปแล้วล่ะโทรศัพท์อะไรฮะก็มันวางอยู่ตรงข้างฉันนี่ไงโอ้โน้ตของผมก็มีอยู่อันนึงฮะ
ต่ไม่เละเท่านี้ปกติของฉันก็ไม่เละหรอกแต่ว่าฉันทำมันตกไปในถนนคอนกรีตอ่ะยังไม่แห้งเลยอ่ะถอแปลว่าอะไรฮะมันแปลว่าหัวเราะหนักมากนะแต่ว่าคุณก็ไม่หัวเราะนี่คุณกำลังเศร้าอยู่อ๋อแต่ว่าฉันพูดถึงว่าถอเวลาที่ฉันเศร้านะเธอจะรู้ได้ยังไงว่าฉันเศร้าอยู่หรืออย่างน้อยก็แค่ในความคิดอ่ะนะถอเข้าใจแล้วถอใช่เหรอและการทำโทรศัพท์ตกเนี่ยคือสาเหตุที่ทำให้คุณอารมณ์เสียใช่ไหมใช่แล้วฉันต้องใช้มันทำงานอ่ะทัฟฟี่จะต้องได้ฉันออกแน่ถ้าฉันซ่อมมันไม่ได้อ่ะถอใครคือทัฟฟี่นะฮะหล่อนเป็นบอสของฉันน่ะหรือว่าหล่อนคงจะเป็นถ้าหล่อนจ่ายค่าจ้างให้ฉันนะเธอเป็นดาวเด่นปรากฏการเป็นฝันร้ายและฉันคิดว่าในเดียสารเฟิร์บเรียกเธอว่ามหาเศรษฐีขนปุกปุยที่สุดในอินเทอร์เน็ตน่ะฝันร้ายที่เป็นขนปุกปุยฮะอย่างนั้นทัฟฟี่คือแมวเหรอฮะไม่ทัฟฟี่คือคุณแมวต่างหากนั่นไงหล่อนอยู่ข้างบนนู้นน่ะโอ้ผมรู้จักหล่อนฮะผมเคยเห็นหล่อนในโทรศัพท์อยู่ในมนุษย์ของผมหล่อนมีบ้านสวยแล้วก็มีชุดดีๆแล้วก็มีขนนุ่มที่สุดฉันเป็นคนเลือกชุดพวกนั้นเองแล้วฉันก็จะออกแบบขนนั่นอันที่จริงแล้วฉันมาที่นี่เพื่อจะมองหาแรงบันดาลใจแต่ตอนนี้ฉันทำโทรศัพท์หล่นไม่มีโทรศัพท์ก็หมายถึงไม่มีอินเทอร์เน็ตและไม่มีอินเทอร์เน็ตก็หมายถึงไม่มีคอนเทนต์ใหม่ๆของทัฟฟี่โพสต์ลงให้แฟนๆน่ะนั่นเป็นข่าวร้ายเลยนะฮะงั้นเราจะต้องซ่อมมันผมขอคิดก่อนผมรู้แล้วผมจะหาโทรศัพท์ใหม่มาให้คุณเธอทำแบบนั้นได้เหรอคิดว่าได้นะฮะพวกมนุษย์มีไอ้โทรศัพท์นั้นกันอย่างน้อยคนละ1อันอยู่แล้วเราก็แค่ไปขอยืมมาสักอันพวกเขาชอบทัฟฟี่พวกเขาชอบยินดีที่จะช่วยเหลืออยู่แล้วรอผมอยู่ที่นี่นะฮะบิทเทิลผมจะไปหาโทรศัพท์ใหม่มาแป๊บเดียวถอขอบใจมากก็คือเหมือนเราต้องไปหาแบบมือถือใหม่มาให้เขานี่ไงเจอแล้วจะละถือมือถือเล่นนะฮะถือมือถือเล่นนะฮะคุณถือมือถือเล่นนะฮะนี่ไงนั่นแหละไปแล้วเอ้ยเขาเอามือถือไปแล้วแมวเหมียวใช่แมวเหมียวเป็นแมวเหมียวน่ารักโอ้เธอทำได้ขอบใจมากเลยนะเธออยากได้อันเก่านี้ไหมล่ะมันยังใช้ถ่ายรูปได้อยู่นะแค่ส่งอีเมลกับอย่างอื่นไม่ได้อีเมลคืออะไรอะฮะเธอไม่เคยส่งอีเมลเหรอผมคิดว่าไม่นะงั้นเธอก็ไม่เคย CC หรือรู้จักคำวลีเด็ดที่ว่าตามที่เรียนแจ้งเอาไว้ในข้อความก่อนหน้านี้ไม่อะถึงผมจะเลียปากก่อนที่จะพูดทุกข้อความจากนี้ไปจะลองเก็บไปคิดดูฮะนี่เธอเป็นแมวที่ดูสุขสันต์อะไรอย่างนี้นะเจ้าเหมียวยังไงก็ตามโทรศัพท์นี่เป็นของเธอโอ้โหได้โทรศัพท์มาชุบคอนกรีตด้วยมันสามารถเข้าสู่โหมดถ่ายรูปได้การถ่ายรูปมันทำได้ง่ายแค่หยิบโทรศัพท์ของเธอขึ้นมาแล้วโพสท่าจิ้มอันที่จริงแล้วเธอน่าจะถ่ายเซลฟี่เพื่อเฉลิมฉลองซะตอนนี้เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็กดแชะอย่างมีความสุขด้วยนะโอเคเดินไปทางมันต้องปีนป่ายเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเอาจริงไม่ต้องไปทางนี้แน่เลยอึ๊บโอเคเอาแล้วนะยีกามาเว้ยที่นี่ไม่เห็นจะมีอะไรเลยเอาไม่มีอะไรแล้วอะไรที่ร่วงอยู่ตรงนี้ถ้าสามารถโดดตรงนี้ได้ด้วยเหรอสุดเกินแล้วต่อจากนั้นท่อน้ำทั้งเมืองก็จะระเบิดแล้วทำลายที่วางเอาไว้ก็เละเทะไปหมดเกิดเรื่องขึ้นตั้งแต่เมื่อวานจนถึงตอนนี้ฉันคิดว่าฉันจะต่อท่อน้ำให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่หมากฝรั่งมันทนไม่ได้ตลอดนะสิแล้วตอนนี้ทั้งเมืองก็ถูกน้ำท่วมเละไปหมดสวัสดีฮะโอ้เธอเองเหรอเจ้าเหมียวขอโทษนะฮะทำให้คุณตกใจหรือเปล่าโอ้นิดนึงอ่ะฉันไม่ค่อยเห็นใครขึ้นมาตรงนี้เท่าไหร่มีแค่ตกโตกับฉันว้าวตกโตตัวจริงของจริงอย่างนั้นเหรอฮะไม่รู้สิแต่ฉันจะบอกได้เลยว่ายังไม่น่าจะใช่ฮานุกิผมละอายใจจังที่ถามคุณว่าทำไมถึงบอกว่ายังเป็นคำถามที่ค่อนข้างง่ายนะทุกวันนี้ฉันจะขึ้นมาบนนี้เพื่อได้กินมื้อกลางวันและพูดคุยกับตกโตและเขาตอบฉันเมื่อไหร่ฉันจะรู้ได้ทันทีว่าเขาเป็นของจริงอ่ะนะแล้วถ้าเขายังไม่ตอบอ่ะก็ยังไงฉันก็ต้องหามื้อเที่ยงแล้วก็คิดถึงเรื่องต่างๆอยู่ดีตรงนี้เป็นพื้นที่ยืนออกมาและอาบแดดได้ดีนี่นะสมเหตุสมผลนี่ฮะพื้นที่ยืนออกมาตรงนี้ของคุณเหมือนกับริมหน้าต่างของบ้านผมเลยอ่ะพอพูดขึ้นมาแล้วก็โอ้จริงด้วยขอให้โชคดีกับการปีนนะขอบคุณฮะขอให้โชคดีกับต๊ะโตด้วยขอบใจที่ไว้ใจฉันนะฉันรู้ว่าเธอทำได้ถ้าเขาตอบอะไรกลับมาก็บอกฉันด้วยเอาล่ะค่อยๆปีนไปอึ๊บเอาล่ะมาให้เวลากลับบ้านกันแล้วเฮ้ยมีเหล่าลูกเป็ดรออยู่ด้วยตรงนี้พี่เหมียวขึ้นมาบนนี้ได้ยังไงอ่ะอย่าถามคำถามแบบนั้นสิเสียมารยาทนะแต่พ่อก็ตามแบบนี้ตลอดอ่ะใช่พ่อโตเต็มวัยแล้วไงพี่เหมียวก็โตเต็มวัยแล้วหรือยังนะฉันคิดว่าฉันอยู่ในช่วงกำลังโตนะฉันอาจจะโตพอกว่าพวกเธอนิดหน่อยแต่ก็เด็กกว่าพ่อของพวกเธอนิดหน่อยอยู่นะแต่พี่ก็ยังจะเล่นกับพวกเราอยู่ใช่ไหมแล้วทำไมพี่เหมียวถึงจะไม่เล่นกับเราล่ะก็ถ้าเราแบบว่าเด็กเกินไปไงถ้าเราไม่เด็กเกินไปหรอกแน่แล้วก็มีพวกเราอยู่สี่ตัวด้วยงั้นหมายความว่ายังไงอ่ะขอเล็ก
4อันเป็นอันใหญ่1อันได้ช่างเถอะนะอยู่กับพวกเราแล้วสนุกนะใช่ไหมพี่เหมียวใช่เลยล่ะพวกเธอไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนั้นหรอกนะพี่อยากจะว่ายน้ำกับพวกเราไหมว่ายน้ำเหรอในน้ำนี่นะอีฉันหมายถึงไม่ล่ะขอบใจอีกอย่างฉันต้องกลับบ้านด้วยโอเคไว้คราวหลังแล้วกันบายแฮะพี่เหมียวไว้เจอกันพี่เหมียวจะไปแล้วเหรอบายบายครับพี่เหมียวบายบายลูกเป็ดว่ายน้ำให้สนุกนะโอเครู้สึกว่าจะมีทาง2ทางให้เราไปได้ไปได้แหละมันไปได้จริงๆนะอ๋อเจ้าคือแบบถ้าล่วงลงไปนี่คือแบบไม่ต้องพูดถึงว่าจะอะไรเลยอุ้ยบ้านตุ๊กตาอุ้ยมีคนเล่นบ้านตุ๊กตาด้วยสวัสดีอีกครั้งดีใจที่ได้เจอเธอนะช่างซับซึ้งในการช่วยเหลือเมื่อคราวก่อนมากเป็นฮีโร่ในตองนั่งเลยล่ะผมก็ดีใจฮะที่ได้ช่วยคุณวิเศษมากวิเศษมากฉันไม่คิดว่าเธอจะได้เห็นลูกเป็กบ่อยๆหรอกนะใช่ไหมและมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรที่จะต้องเก็บมาใส่ใจเธอคงเข้าใจเนาะช่างคงไม่ทำลูกหายวังเดียวตั้ง2ครั้งหรอกเนาะ ยังไงก็ไม่มีอีกแล้วไม่ต้องห่วงนะฮะพวกเขาปลอดภัยดีพวกเขาเล่นน้ำกันอยู่สระว่ายน้ำบ้านใครสักคนน่ะโอ้ลงอกไปทีเดี๋ยวช่างต้องไปเข้าร่วมกับพวกลูกๆแล้วอากาศที่นี่เพอร์เฟกต์เหมาะกับการว่ายน้ำเบาๆผ่องคลายดีนะเธอจะมากับเราด้วยไหมไม่เลยขาดฮะพอดีน้ำเป็นสิ่งที่ผ่อนคลายได้แต่ว่าน้อยที่สุดสำหรับผมแล้วตอนนี้แต่ก็ขอบคุณที่ชวนฮะด้วยความยินดีเดินทางปลอดภัยนะเจ้าเหมียวโอเคอย่าได้มาชวนเลยคือแบบไปไม่ได้จริงๆไปแล้วมันเป็นเรื่องไงทางเข้าบ้านยากเหลือเกินอะไรกันนักกันหนาเนี่ยโอ้โหเอาชิปหายลงมาอย่างนี้หายดูสิมันไปไม่ได้ด้วยว่ะชิปหายแล้วโอเคอย่างน้อยก็ยังพอได้ลำบากเกินจริงเอาแล้วถึงแล้วเจ้านายฮะผมมาแล้วเย้เอ้ยผิมที่นอนสบายสบายโอ้เจ้านายขอบคุณมากนะฮะที่ลูบหัวโอ้ผมได้แล้วชื่ออะไรดีตั้งชื่อแมวน้อยว่าอะไรดีชื่อแมวน้อยว่าคูกะปอกคอของมันชื่อว่าคูกะนี่เองใช่ฮะขอบคุณมากครับเจ้านายน่ารักสุดๆไปเลยอุ๊ยอะไรอ่ะมีเรื่องอะไรอีกอ่ะเจ้าทำได้ผมทำได้ฮะและดูสินุชของผมให้รางวัลผมด้วยมันเขียนว่าอย่างไรนะมันเป็นชื่อของผมฮะนั่นชื่อจริงของเจ้าหรือข้าชอบนะข้าชื่อว่าคลาวฟอร์ดโครท็อปที่3โอ้ผมควรเรียกคุณด้วยชื่อนั้นแทนนิกาดีไหมฮะไม่อันที่จริงแล้วข้ายืนการที่จะไม่ให้เจ้าทำแบบนั้นแล้วนี่เป็นการลาจากกันแล้วใช่ไหมฮะอะไรน่ะต้องไม่ใช่อยู่แล้วเจ้าสามารถปีนลงมาและมาเยี่ยมเราได้เสมอถ้าต้องการเมื่อใดที่เจ้าต้องการอันที่จริงไปกันเถอะยังมีสิ่งที่เจ้าต้องทำหรืออีกตั้งเยอะปิ๊บปั๊บก็ต้องตามหาพวกอีกายังมีอยู่เพื่อรอเจ้ามอบให้มันฮะอันที่จริงแล้วข้าได้เขียนตำแหน่งไว้บนแผนที่ของเจ้าแล้วเจ้าจะได้ไม่ลืมเดี๋ยวผมจะลองตรวจดูนะฮะคุณอีกาแต่ก่อนอื่นผมอยากจะไปสนุกและนอนงีบในที่ที่ผมชอบทั่วเมืองนี้ก่อนเข้าใจแล้วงั้นไปเจอกันนะฮะคุณอีกาแน่นอนแล้วอย่าลืมวิบวับด้วยโอเคถึงบ้านที่แสงรักแล้วเว้ยนอนแล้วโจ้ขอบคุณด้วยครับโอ้โหเนื้อเรื่องคือแบบว่ามันคือการผจญภัยของแมวอ่ะไม่มีอะไรเลย